นับสนุนโดยเครื่องฟอกอากาศแมนเนเจอร์สวัสดีค่ะพบกับช่วงเวลาของรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะดิฉันรติกรจารุเกษตรวิทย์ดำเนินรายการพบกันเป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์ News 1นะคะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะแล้วก็จะออกอากาศซ้ำในวันถัดไปเวลาประมาณ8นาฬิการวมถึงวันเสาร์เวลา11นาฬิกาชมได้ช่องทางไหนบ้างผ่านหน้าจอ News 1ค่ะไม่ว่าจะรับชมผ่านทางกล่องหรือว่าจะรับสัญญาณดาวเทียมทางเคเบิลท้องถิ่นติดตามรับชมได้โซเชียลมีเดียเพิ่มช่องทางในการติดตามชมได้เพิ่มมากขึ้นและสามารถชมย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นYouTube หรือว่า Facebook News 1รวมถึงคลิปต่างๆที่ผ่านทาง TikTok ติดตามแล้วอย่าลืมช่วยกันแชร์ด้วยนะคะและอีก2เว็บไซต์ www.mgronline.com และ newswanlife.com ค่ะเป็นช่องทางที่ชมรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารได้ตลอด24ชั่วโมงกลับมาพบกันนะคะกับอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ค่ะคณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันนี่เดือน9แล้วนะคะอาจารย์เดือน9แล้วครับค่ะเป็นไปอย่างรวดเร็วมากปีนึงเหมือนทุกอย่างผ่านไปเร็วใช่ค่ะนะครับ9เดือน9แล้วก็9 10 11 12 4เดือนใช่ค่ะขึ้นปีใหม่อีกแล้วเพิ่มแป๊บเดียวเร็วมากแต่นี่ช่วงหน้าฝนค่ะอาจารย์ช่วงนี้ฝนตกหลายที่นะคะมีพายุเข้ามาด้วยก็มีเรื่องจะบอกท่านผู้ชม 2-3 เรื่องนะครับเรื่องที่1เนี่ยตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยท่านได้กล่าวว่าฤดูฝนเนี่ยเป็นโรคประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นโรคเกี่ยวข้องกับโรคทางธาตุลมซึ่งก็จะไม่ค่อยสบายตัวเกี่ยวข้องกับระบบการเคลื่อนไหวภายในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการไหลเวียนเลือดระบบสารสื่อประสาทที่ผิดปกติรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวรวมถึงเรื่องของลมกองหยาบก็คือในระบบทางเดินอาหารนะครับในปัจจุบันก็มีคนสนใจเยอะแยะถึงเรื่องกระบวนการท้องผูกของคนไทยแล้วก็ของคนในโลกนี้ว่าโอ้ส่วนหนึ่งมันเกิดจากก๊าซที่มันอยู่ข้างในแล้วมันบล็อกทำให้ลำไส้ไม่เคลื่อนตัวจนบางคนบอกว่าการผายลมเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการขับถ่ายด้วยนะครับในญี่ปุ่นถึงขนาดมีงานวิจัยว่าต้องให้คนนอนคว่ำการผายลมจะในตอนกลางคืนจะง่ายกว่าแล้วก็ทำให้ในตอนเช้าจะช่วยทำให้ลำไส้ค่อยๆเคลื่อนตัวมากขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่เป็นประเทศมีมรสุมร้อนชื้นพื้นดินเนี่ยเป็นเปลือกตมส่วนใหญ่นะครับการที่ประเทศไทยเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นโบราณท่านว่าในฤดูฝนก็ดีพื้นเปลือกตมก็ดีมีมรสุมฝนตกบ่อยก็ดีในช่วงฤดูฝนก็ดีอย่างประเทศไทยเนี่ยก็มักจะมีปัญหาเรื่องโรคทางธาตุลมนะครับอาหารของประเทศไทยก็เลยเหมือนกับเป็นอาหารแห่งสายลมก็คือเป็นอาหารเผ็ดร้อนเพื่อแก้รสเป็นรสอาหารและรสยาที่แก้โรคทางธาตุลมเป็นประจำทั้งประเทศตั้งแต่ภาคเหนือจนภาคใต้เนี่ยนะครับบวกกับการสัมผัสเรื่องประสาทรูปทั้งหลายในการแพทย์แผนไทยเองนี่นะครับได้แตกรสยาไทยให้สัมผัสมากกว่าลิ้น คือโบราณเนี่ยเขาอาจจะมีแค่6รสของอินเดียไทยเนี่ยเพิ่มมา3รสมันซึ่งไม่มีรสแต่รู้เป็นไขมันหอมเย็นชัดเจนเนี่ยว่าเป็นเรื่องความเย็นกับกลิ่นถูกไหมครับ2อย่างละแล้วก็มีเรื่องของรสเมาเบื่อคือรสอาการออกฤทธิ์ทางจิตประสาทหรือประสาทรูปซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั้ง3เรื่องเนี้ยที่เป็น3รสที่เพิ่มขึ้นมาในยาไทยต่างจากยาอินเดียนี่นะครับก็สะท้อนเห็นว่าเรามีความร่ำรวยของการสัมผัสความรู้สึกต่างๆมากกว่าแค่6รสยาแต่ไปถึง9รสยาะนะครับที่จริงแล้วมี10รสยาด้วยอีก1รสยาก็คือรสจืดนะครับซึ่งก็คือการเจือจางเช่นน้ำเปล่าเป็นต้นเอาละในฤดูฝนแบบนี้เขาก็จะมักนิยมว่าโอเคเราทานอาหารเผ็ดร้อนขึ้นอาหารไทยดีที่สุดครับฤดูฝนนะครับมื้อเย็นเกิดโรคทางธาตุลมมากอาหารที่ถือว่าดีมากในมื้อเย็นนะครับก็เป็นพวกกลุ่มแกงเผ็ดร้อนหรือกระเพราในมื้อเย็นในมื้อเย็นนะครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้แก้ปัญหาเรื่องโรคทางธาตุลมได้แต่ถ้าคนไม่สะดวกส่วนใหญ่ก็จะใช้ยากลุ่มเรื่องของยาธาตุยาแก้เรื่องของทางลมนะครับปัจจุบันในสยามประเทศเนี่ยก็มียาที่แก้โรคของธาตุลมหลักๆนี่นะครับ1ยาหอมนะครับก็จะใช้การบำรุงหัวใจซึ่งออกไปทางรสเย็นนะครับกับยาอีกกลุ่มหนึ่งคือยาลมซึ่งแก้ลมกองหยาบคือในระบบทางเดินอาหารลงมาซึ่งหลายคนพอแก้
เรื่องของโรคทางลมในระบบทางเดินอาหารได้ระบายถ่ายท้องได้ผายลมได้นะครับกลับมาสุขภาพดีการปวดเมื่อยเนื้อตัวลดลง ความดันลดลงสำหรับหลายคนและหลายคนแก้ปัญหากรดไหลย้อนได้ด้วยทีนี้มีเรื่องนึงที่ผมคิดว่ามีประสบการณ์เมื่อเร็วนี้แล้วก็เจอหลายรายแล้วเป็นกรณีศึกษานะครับท่านผู้ชมลองดูคนไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องการอยู่ไฟตั้งแต่โบราณกาลคุณจิมีบุตร2คนอยู่ไฟไหมครับใช่ค่ะได้อยู่ไหมได้อยู่แต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ครบเครื่องตามนั้นทีนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งที่เป็นคุณแม่ในอดีตไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องการอยู่ไฟแล้วก็ออกมาเลยใช้ชีวิตปกติคิดว่ามันไม่สำคัญอะไรแล้วหลายคนในนั้นเนี่ยพออายุมากขึ้นระดับ50-60ก็ดีเนี่ยจะเกิดภาวะหนึ่งที่เกิดเป็นปัญหาแล้วยังหาสาเหตุไม่ได้คือหนาวสะท้านวูบเนี่ยไปถึงกระดูกเลยคุณจิเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินแล้วก็ไม่รู้จะแก้ยังไงหลายคนที่มีอาการอย่างนี้ครับแก้ปัญหาแล้วก็มีอาการดีขึ้นได้จากยาลมคือยาลดไปทางร้อนแก้ระบบการไหลเวียนเลือดให้ดีขึ้นอันนี้คือบรรเทาอาการที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมในฤดูฝนก็ดีในประเทศไทยก็ดีหรือคนที่เคยมีภาวะตัวเย็นระบบการไหลเวียนไม่ดีถ่ายท้องลำบากนะครับมีแก๊สใส่ท้องมากหนึ่งในนั้นคือยาลมที่สามารถรับประทานได้และยาลมที่เราใช้อยู่ในขณะนี้ก็เป็นยาลมที่เป็นยาอายุวัฒนะที่โบราณท่านเขียนเอาไว้ว่าสามารถรับประทานได้ถึง9เดือนเป็นยาอายุวัฒนะนะครับส่วนท่านที่มีไข้ก็ยาขาวยาฟ้าทลายโจรยาขาวนี่จริงๆไม่มีขายไม่มีจำหน่ายแล้วนะครับท่านจะท่านผู้ชมสนใจก็ลองติดต่อที่ LINE สมุนไพรที่ชื่อลายผลิตภัณฑ์ของปานเทพนะครับแอดแล้วก็ P 2ตัว8 4ตัวแอด P 2ตัว8 4ตัวอีกเรื่องนึงที่บอกท่านผู้ชมนิดนึงก็คือมีท่านผู้ชมที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยรอคิวผมเนี่ยเยอะมากเพราะว่าตอนนี้ผมภารกิจเยอะมากในวิทยาลัยแพทย์แผนตะวันออกต้องจัดหลักสูตรต้องไปฟื้นฟูอะไรแล้วก็พัฒนาในคลินิกแพทย์แผนตะวันออกของมอรังสิตเขานะครับเวลาเนี่ยก็น้อยลงมากนะครับแล้วก็คลินิกเดิมที่อยู่สีลมซอย9กรุงเทพแพทย์แผนบูรณาการศาสตร์คลินิกก็ยังหาสถานที่ใหม่ไม่ได้ก็เรียนได้ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าจะจัดเวลาสำหรับ MW Wellness ให้ท่านผู้ชมนะครับได้ติดต่อจองไว้ล่วงหน้าคิวตอนนี้คิวแน่นมากนะครับทุกคนอยากจะเจอผมมากแต่ก็อยากจะบอกว่าคุณหมอที่นั่นคือคุณหมอฉัตรเพชรเนี่ยได้ฝึกร่วมงานกับผมมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็รู้ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและรู้ตำรับยาที่เราใช้อยู่พอสมควรสามารถไปปรึกษาระหว่างที่ยังไม่มีผมก่อนได้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่สนใจก็ติดต่อที่ MW Wellness ก็ได้ครับค่ะเดี๋ยวบอกเบอร์ที่ MW Wellness ไว้ก่อนนะคะ022765093-4 022765093-4 นะคะแล้วก็0960812533 0960812533สอบถามไปก่อนอาจารย์ภารกิจค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็อยากที่จะไปช่วยดูแลทุกท่านอีกเรื่องนึงที่ต้องฝากประชาสัมพันธ์ก็คือเหรียญพระสยามพุทธาธิราชนะครับพระสยามพุทธาธิราชที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับด้านหน้าก็เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดินะครับก็มีความหมายว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับทรงนิมิตพระองค์ท่านนะครับเป็นทรงเครื่องกษัตริย์เพื่อปราบชมพูบดีที่มารุกรานดินแดนแห่งสยามที่มีองค์พระมหากษัตริย์ก็คือพระเจ้าพิมพิสารนะครับซึ่งพระเจ้าพิมพิสารตอนนั้นก็เป็นผู้สนับสนุนพระพุทธศาสนานะครับถูกรุกรานเข้ามาพระพุทธเจ้าก็ทรงนิมิตเป็นพระจักรพรรดิทรงเครื่องกษัตริย์แล้วก็ไปปราบชมพูบดีจนหมดสิ้นสภาพมีคนถามว่าปราบยังไงนะครับก็ให้ชมพูบดีต้องลงจากพื้นที่จากลงการขี่ม้าเดินเข้าเมืองจากนั้นก็ทรงนิรมิตเมืองใหญ่แล้วก็พระองค์ท่านเป็นทรงเครื่องกษัตริย์ให้รู้ว่าชมพูบดีนั้นเล็กนิดเดียวลดอัตราวูบลงไปยอมแล้วก็จากเดิมที่จะมาปราบปรามยึดเมืองจากพระเจ้าพิมพิสารนะครับก็ได้กลายสภาพยอมจำนนยอมพ่ายแพ้ต่อพระธรรมจนในที่สุดต้องออกผนวดนะครับแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยแล้วก็ได้ทำใ
ได้ชวนลูกและภรรยานะครับจากเมืองเดิมเนี่ยมาบวช ด้วยแล้วก็บรรลุพระเป็นพระอรหันต์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าทรงปราบมารทั้งหลายให้กลับใจโดยในเมืองพระเจ้าพิมพิสารมีทั้งครบทั้งสถาบันชาติคือเมืองนะครับเมืองที่มีพระพุทธศาสนาแล้วก็มีพระมหากษัตริย์ที่ทำนุบำรุงศาสนาพุทธนะครับก็เลยเป็นที่มาของการสร้างชื่อพระว่าพระสยามพุทธาธิราชพระก็หมายถึงพระสยามก็แปลว่าชาติสยามแปลว่าชาตินะครับพุทธะหรือพุทธาเนี่ยก็หมายถึงศาสนาและอธิราชนะครับก็แปลว่าพระมหากษัตริย์ก็เป็นพระที่สร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องพิทักษ์รักษาทำนุบำรุงสถาบันหลักของชาติคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับโดยเหรียญนี้ด้านหน้าเป็นเหรียญที่ว่านี้นะครับแต่ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ทิศนะครับก็คือเท้าเวสสุวรรณนะครับเท้าวิรุณ6วิรูปักษ์และทัตรสนะครับทั้ง4ทิศคอยทำนุบำรุงเป็นเทพเทวดาจากเดิมปีที่แล้วเราทำพระเวสสุวรรณด้านหนึ่งแล้วก็ขุนพ่อฉิมจากยาลมนี่แหละนะครับทำให้เป็นเหตุในการพัฒนาต่อยอดมาเป็นพระสยามพุทธาธิราชคือเพื่อบ้านเมืองในภาวะที่เราต้องการปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทีนี้ท่านผู้ชมติดถ้าสนใจติดต่อได้เพราะตอนนี้เลย 12,000 องค์แล้ว 12,000 ชุดแล้วในชุดหนึ่งจะมีเหรียญโลหะ1เหรียญพระผง1นะครับก็เต็มไปด้วยวัตถุที่มีการพรีมวลสารนะครับจากสิ่งที่มีสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของคุณสนธิลิ้มทองคุณนะครับใครสนใจก็ง่ายๆครับหยิบไลน์ขึ้นมาใช่แล้วก็เพิ่มเพื่อนแล้วก็แอดเพียงเพิ่มเพื่อนแล้วก็พิมพ์คำว่าแอดนะครับซึ่งคล้ายๆตัว A เนี่ยแล้วก็ทำบุญ TAMBUN เข้าไปปั๊บก็จะเห็นข้อความเลยเขียนว่าทำบุญกฐินแล้วเห็นข้อความนี้ค่ะเพราะว่าจะทำบุญด้วยกันเข้าไปก็จะมีรายละเอียดพอโอนเงินแล้วก็โอนสลิปไปที่เพจนี้เขาก็จะตอบรับกลับมาพร้อมกับต้องแจ้งชื่อและที่อยู่ด้วยนะครับไม่ใช่โอนเงินไปเฉยๆต้องแจ้งที่อยู่แล้วก็ผู้ที่จะรับด้วยว่ารับสถานที่ที่รับอย่างไรนะครับทีนี้ปิดท้ายนิดหนึ่งนอกจากเรื่องนี้แล้วผมก็ขออนุญาตว่ามีคนสนใจเรื่องนี้ครับก็คือนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเราได้ทำนี่ครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นมานะครับตอนนี้แบบต้นแบบเสร็จแล้วเป็นแบบนี้เลยครับก็คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับพระสยามพุทธาธิราชโดยจากเหรียญเมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้จัดทำเป็นพระพุทธรูปโดยมีฐาน4ด้านไม่เหมือนกันพระองค์หนึ่งคือท้าวเวสสุวรรณรักษาโลกทางทิศเหนือทำหน้าที่ปกครองยักษ์นะครับท้าววิรุณ6รักษาโลกทางทิศใต้ทำหน้าที่ปกครองกุมพันธ์ด้านนี้ก็คือท้าววิรูปักษ์รักษาโลกทางทิศตะวันตกทำหน้าที่ปกครองนาคแล้วท้าวทัตรสรักษาโลกทางทิศตะวันออกทำหน้าที่ปกครองคนทำหรือนักดนตรีและบนยอดตรงนี้ครับก็จะเป็นพระสยามพุทธาธิราชแล้วก็มีบุษบกอยู่ด้านบนงานศิลปะผมอยากจะบอกว่าไม่ใช่สวยธรรมดานะครับสวยมากทีนี้สวยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะชวนท่านผู้ชมไปซูมด้วยกันนะครับนี่ครับท่านผู้ชมคือทิศเหนือเนี่ยท่านผู้ชมครับอาจารย์พูดออกแบบก็คือท่านอาจารย์สิริหนูแดงผู้ปั้นผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9ตราสุดท้ายของรัชกาลที่9คือ84พรรษาชนะเลิศนะครับท่านก็มาอุทิศในการช่วยกันออกแบบเหรียญนี้ขึ้นแล้วก็แน่นอนครับในส่วนของผู้ปั้นก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่โรงเรียนเพาะช่างที่หาตัวยากเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ไฝนะครับทีนี้คนอาจจะไม่สังเกตได้ว่าศิลปะที่ใช้เนี่ยของอาจารย์สิริไม่ธรรมดานะครับนอกจากความสวยงามที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้แล้วเนี่ยนี่ครับจะเห็นว่าท้าวเวสสุวรรณนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นรูปนั่งนั่งค่ะ
แล้วก็ทุกองค์เนี่ยจะมีสบายหมดเสมือนการปฏิบัติธรรม อยู่ทั้งสิ้นและศิลปะที่ใช้ศิลปะที่ปั้นนี่แหละครับจะเห็นว่าเป็นศิลปะถ้าเป็นทิศเหนือเนี่ยล้านนาพอพุ๊บปั๊บเนี่ยนึกภาพออกเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นทรงเครื่องไม่ว่าจะเป็นลักษณะท่าทางนะครับแล้วถามว่าทำไมสี่รูปเนี่ยพระองค์ท่านสี่รูปเทวดาถึงวางตำแหน่งรูปร่างลักษณะการนั่งไม่เหมือนกันเพราะต้องการจะบอกว่าทุกอิริยาบถปฏิบัติธรรมได้อยู่ตลอดเวลาความหมายที่ซ่อนเอาไว้นี่สิ่งที่ค่ะคราวนี้อันนี้เป็นทิศเหนือใช่ไหมครับพระเวสสุวรรณก็เลยใช้ศิลปะล้านนาพอมาถึงท้าววิรุณหกนะครับซึ่งก็เป็นตัวแทนทิศใต้ศิลปะเป็นภาคใต้เลยเห็นไหมครับเป็นศิลปะแบบงานอาณาจักรศรีวิชัยครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าท่านนั่งเนี่ยก็จะเหมือนเท้าจตุคามรามเทพเห็นไหมคล้ายๆอย่างนี้เลยนะมันเป็นตัวแทนงานศิลปะที่เป็นภาคใต้จริงๆเอาละเหนือที่ภาคเหนือล้านนาใต้ศิลปะอาณาจักรศรีวิชัยเวลาพูดถึงอาณาจักรศรีวิชัยนี่ไปหมดนะครับไปถึงอินโดนีเซียไปถึงระดับนั้นเลยนะครับเหนือก็ไปเหนือสูงสุดจากอิทธิพลที่ผสมผสานกันระหว่างจีนและอินเดียทีนี้ต่อมาครับอันนี้ท้าววิรูปักษ์รักษาโลกทิศตะวันตกถ้าสังเกตดูเนี่ยจะเห็นว่าศิลปะที่ใช้นี่นะครับไปทางโรมันยุโรปคือตกไปสุดขอบโลกเลย คือเป็นตัวแทนพิทักษ์ทิศตะวันตกไม่ว่าจะเป็นพระพักตร์เครื่องทรงเนี่ยจะเห็นว่าเหมือนเป็นศิลปะแบบโรมันทั้งที่เป็นพระรูปแบบเป็นของไทยนี่แหละครับแต่ผสมผสานกันแต่ผสมผสานกันอย่างลงตัวมากนะครับและทิศตะวันออกตะวันออกจะเป็นยังไงดีนะครับปรากฏว่าศิลปะที่ใช้ที่เป็นตัวแทนของศิลปะไม่ว่าจะเป็นเครื่องทรงลักษณะนั้นเป็นศิลปะของจีนครับเห็นไหมนี่ขนาดเราว่าศิลปะที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้เนี่ยเราก็เลยเห็นว่ามันเป็นงานศิลปะที่งดงามมากคุณธิกรครับไว้ผมจะหาโอกาสเอาหล่อเลซินมาให้ดูเบื้องต้นนะว่างดงามขนาดไหนส่วนทิศด้านบนสุดเนี่ยครับก็เป็นพระสยามพุทธาธิราชอยู่ด้านบนที่มีบุษบกที่ลายสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมสนใจยังไม่บอกเพราะว่าจำนวนจำกัดมากๆอ้าวอาจารย์มันเลยแต่ให้บอกให้รู้ไว้ว่ามีแบบนี้ว่ามีแบบนี้คือก็เลยยังไม่เปิดจองอะไรตอนนี้นะครับรอคุณตอนนี้เขาพูดก่อนผมมาแอบมาบอกก่อนนะครับบอกให้รู้ไว้แต่ว่างดงามมากคือจิตชอบความที่แฝงความในเหมือนปริศนาอะไรต่างๆคือแค่อาจารย์บอกว่าเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องนั่งในท่าใดท่าหนึ่งอยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบถทุกอิริยาบถเราสามารถมีสติเจริญสติได้ทุกอิริยาบถก็คือการปฏิบัติธรรมได้ทุกอิริยาบถนะครับบางคนที่เป็นหมอข้ามศาสตร์เขาสามารถเรียนรู้ข้ามศาสตร์กันได้เพราะว่าไม่ใช่เรียนเฉพาะแผนจีนแผนไทยอายุรเวทเท่านั้นเรียนหมดแล้วเรียนข้ามศาสตร์กันด้วยสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์สนับสนุนโดยเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์เอาล่ะทีนี้พอพูดถึงตะวันออกเมื่อสักครู่เราพูดถึงจีนใช่ไหมครับก็โยงกลับมาได้หนึ่งเพราะว่าผมทำงานอยู่วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมอรังสิตด้วยชื่อตะวันออกเหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็เปิดหลักสูตรอย่างเป็นทางการแล้วอาทิตย์ที่แล้วยังไม่เป็นทางการนะตอนนี้ถือว่าเป็นทางการแล้วก็คือหลักสูตรชื่อหลักสูตรบูรณาการภูมิปัญญาการจับชีพจรแผนไทยแผนจีนอายุรเวทและแผนปัจจุบันนะครับแล้วก็หลักสูตรนี้จับชีพจรรู้ทันรู้โรคเช็คสุขภาพทุกคนไม่ใช่เฉพาะตัวเองนะครับและสัตว์เลี้ยงในบ้านได้เบื้องต้นขอเป็นสัตว์เลี้ยงสี่ขานะครับอย่าไปต้องเอากิ้งก่งกิ้งกาอะไรอย่างนี้งูอะไรอย่างนี้ไม่ต้องนะครับสุนัขแมวเอาสุนัขแมวก่อนนะเอาล่ะรับจำนวนจำกัดเพราะว่าเรามีเชิงปฏิบัติการเป้าหมายคือเพื่อดูแลสุขภาพคนในครอบครัวและเพิ่มทักษะธุรกิจในธุรกิจสุขภาพคำว่าเพิ่มทักษะธุรกิจสุขภาพคืออะไรครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีร้าน wellness สุขภาพอยู่นะครับแล้วเราอยากจะเพิ่มคุณค่าของตัวเราเองเป็นในฐานะเป็นบุคลากรข้างในจับชีพจรเป็นเนี่ยว้าวมากนะครับและผมยืนยันว่า
มันเหนือกว่าการตรวจใช้เครื่องทั้งหลายที่เป็นไบโอสแกนพวกนั้นอีกคือมันลึกซึ้งกว่ามากนะครับหรือบางคนเป็นนักการขายหรือนักการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรระหว่างที่ใช้ในคลินิกหรือการทดสอบใช้จับชีพจรถ้ามีความรู้จะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและถ้าเป็นนักการขายก็จะสามารถมีภูมิปัญญาในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับนอกจากเวลเนสแล้วพวกนี้แล้วบางคนที่เป็นหมอข้ามศาสตร์เขาสามารถเรียนรู้ข้ามศาสตร์กันได้เพราะว่าไม่ใช่เรียนเฉพาะแผนจีนแผนไทยอายุรเวทเท่านั้นเรียนหมดแล้วเรียนข้ามศาสตร์กันด้วยและรวมไปถึงอย่าลืมนะครับคนที่เขาขายคอร์สด้านสุขภาพคนขายประกันสุขภาพคนขายประกันชีวิตถ้าคุณมีภูมิปัญญาทักษะการจับชีพจรอยู่กับตัวนะครับอันนั้นก็ถือว่าสุดยอดมากนะครับหลักสูตรนี้ผมขอย้ำเลยนะครับว่ามรังสิตเนี่ยเปิดถือว่ารวมผู้มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญมากที่สุดเป็นประวัติการนะครับแน่นอนผมเป็นคณบดีนะครับ คุณหมอแวร์สมิงแวร์มาเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่เราพูดว่ากล้าพูดว่ามันเป็นหลักสูตรที่ท้าทายอย่างยิ่งเพราะท่านแรกอะครับคุณหมอดร.แพทย์หญิงประภาวงแพทย์ท่านเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนะ แต่จบเยอรมันดังนั้นเยอรมนีเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีการแพทย์ทางเลือกในฝั่งโลกตะวันตกที่เฟื่องฟูที่สุดในโลกนะท่านก็จะมาสอนเรื่องการจับชีพจรที่สัมผัสแล้วให้สังเกตจากการจับชีพจรจากปลายมือถึงหัวใจว่าแตกต่างกันอย่างไรเต้นไปพร้อมกันไหมดูต่อไหมครับคุณหมอวิชาญเกิดวิชัยท่านเนี้ยท่านเป็นใครท่านเป็นศัลยแพทย์ผ่าตัดเส้นประสาทที่เป็นหมอแผนไทยในคนเดียวกันแล้วบรรยายชั่วโมงครึ่งเกี่ยวข้องกับการจับชีพจรในมิติของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบันที่เป็นระดับศัลยแพทย์ผ่าตัดเส้นประสาทหาตัวจับยากไหมครับปัจจุบันท่านเป็นคณบดีกิตติคุณของวิทยาการแพทย์แผนตะวันออกทำงานร่วมกันกับผมนี่แหละครับอีกท่านหนึ่งก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์แผนจีนนายแพทย์ภาสกิจวัฒนาวิบูลคิดดูนะครับเป็นนักวิชาการเป็นหมอแผนปัจจุบันเป็นแพทย์แผนจีนในคนเดียวกันดูสิครับคนนี้เป็นแพทย์แผนปัจจุบันผ่าตัดเส้นประสาทและเป็นแพทย์แผนไทยด้วยในคนเดียวกันคนนี้เป็นหมอแผนปัจจุบันที่เป็นดับนักวิชาการแล้วเป็นแพทย์แผนจีนในคนเดียวกันและเป็นอุปนายกสภาแพทย์แผนจีนด้วยธรรมดาซะที่ไหนถัดมาแพทย์แผนไทยอาจารย์คมสันทินดกรนักอิทยาปัจจุบันเป็นรองคณบดีร่วมทำงานกับผมอยู่ด้วยอันนี้ก็แน่นอนพูดถึงหมอหลวงก็ต้องพูดถึงการสืบทอดของราชสกุลทินดกรที่สืบทอดกลับมานะครับอีกท่านหนึ่งก็คือนี่ครับคนนี้มีใครจะมีคำนำหน้าขนาดนี้อะไรรู้ไหมครับพจแพทย์แผนจีนและพทแพทย์แผนไทยมีใบประกอบวิชาชีพ2ใบทั้ง2อย่างเลยอะค่ะโอ้แล้วก็เป็นหมอจีนและหมอไทยในคนเดียวกันและคนคนนี้แหละจะสำคัญเพราะว่าอาจารย์ท่านนี้ท่านจะสามารถมาบรรยายการบูรณาการข้ามศาสตร์ข้ามศาสตร์วิธีการจับชีพจรแผนจีนกับแผนไทยว่ามันต่างกันและมันเชื่อมโยงแบบโบราณกาลสมัยยุทธยาได้ยังไงคือเทียบเคียงในระบบธาตุที่ดูต่างกันจับชีพจรเรียกไม่เหมือนกันแม้จะเป็นตำแหน่งเดียวกันแล้วเขาเชื่อมโยงบูรณาการกันได้ยังไงท้าทายอย่างมากนะครับอีกท่านหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับนายสัตวแพทย์พอนสพนี่นายสัตวแพทย์นะครับแล้วมีพจด้วยแพทย์แผนจีนวรวุฒิบวรนิมิตคือเป็นสัตวแพทย์และแพทย์แผนจีนในคนเดียวกันมาสอนอะไรครับสอนตรวจสัตว์เลี้ยงในบ้านเบื้องต้นและรวมถึงจับชีพจรสัตว์เลี้ยงด้วยเอ้าคนก็ตกใจบอกชีพจรสัตว์เลี้ยงจับได้ด้วยเหรอเขาจะสอนวิชานี้ครับอีกท่านหนึ่งก็คือที่น่าสนใจมากเพราะว่าท่านนี้โหมาสอนวิชาน้ำมันหอมระเหย CBDแล้วก็รวมถึง essential oil นะครับเทอร์พีนบูรณาการจัดมา1หลักสูตรเนี่ยนักเรียนเนี่ยได้บำบัดกลิ่นรักษาตัวเองหลายคนเลยนะครับที่หูแว่วก็ดีขึ้นมากจนกระทั่งมาเรียนแพทย์แผนไทยลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นเภสัชกรด้วยเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ด้วยดูคำนำหน้าท่านสิครับท่านเป็นพย.เภสัชกรหญิงนะเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์คือแพทย์แผนประยุกต์ก็ต้องจบแผนไทยในประเทศไทยใช่ไหมครับ
แต่จบการแพทย์จากอินเดียด้วยแล้วมีก็ต้องมีความรู้ด้านอายุรเวทอินเดียก็คือเภสัชกรหญิงแพทย์แผนไทยประยุทธ์สุดเอื้อมมาสังหลงหรือเราเรียกท่านว่าท่านอาจารย์ฟารีดาเก่งมากครับนะและอีกท่านหนึ่งก็คือแพทย์แผนไทยประยุกต์ฉัตรวณิชพวงมาลัยท่านนี้ก็เป็นแพทย์แผนไทยดีเด่นประจำเขต6เมื่อปีไหนผมจำได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นลูกสาวที่สืบทอดบรรพบุรุษและการจับชีพจรจากบิดาท่านซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยและเป็นหมอจีนในคนเดียวกันก็คือหมอชอนพวงมาลัยจากเพชรบุรีแล้วก็แน่นอนครับแพทย์แผนไทยประยุกต์แวสมิงแวหามะแล้วก็รวมถึงผมด้วยนะครับอาจารย์ปานเทพภูพงพันธ์ท่านผู้ชมครับการจับชีพจรเนี่ยมันสำคัญยังไงทำไมเราถึงมาพูดถึงเรื่องนี้นอกจากจะมีความรู้ที่เราพูดถึงคนกลุ่มต่างๆจะได้ประโยชน์แล้วเนี่ยอย่างน้อยเราจับตัวเราเองได้เรียกก่อนผมมักจะสอนว่าวันนั้นรู้สึกได้ผมจะพูดผิดนะครับซ้ายหัวใจเราอยู่นี่ใช่ไหมให้นึกถึงเลยนิ้วชี้อยู่ข้างบนสุดเป็นหัวใจนะครับถ้าเป็นแพทย์แผนไทยและอายุรเวทเราจะเรียกว่าวาตะคือระบบการเคลื่อนไหวแต่สิ่งที่เคลื่อนไหวในการในการแพทย์แผนจีนจับเป็นอวัยวะทางซ้ายตำแหน่งนี้เรียกหัวใจก็คือวาตะเหมือนกันเคลื่อนไหวเหมือนกันใช่ไหมครับสองตำแหน่งนี้นะครับในแพทย์แผนจีนเขาถือว่าเป็นตับในการแพทย์แผนไทยและอายุรเวทอินเดียเรียกว่าเป็นปิตตะคือระบบความร้อนนะครับอันนี้เป็นตำแหน่งที่2นะครับตำแหน่งที่3ติดกันเลยนี่แหละนะครับในการแพทย์แผนไทยเราเรียกว่าระบบของเหลวหรือเสมหะหรือกัปผะแบบอินเดียกัปฝะนะครับในการแพทย์แผนจีนถือเป็นไตในข้างซ้ายนะครับถ้าเราจับชีพจรวิธีจับชีพจรเนี่ยใช้มือขวาคล้องไปที่มือซ้ายถึงจะจับตัวเองได้แปลว่าเราจับตัวเองได้ด้วยใช่ค่ะไม่ใช่จับแต่คนอื่นนะแล้วก็นิ้วชี้อยู่ด้านบนนี่คือแบบที่1 นะครับแล้วเราถ้าจับแล้วก็จะสังเกตได้ว่าทุกตำแหน่งเนี่ยมันกำเริบตรงไหนมันหย่อนตรงไหนและมันมีพลังงานไหมสิ่งที่เราสัมผัสได้ก็คือถ้ามีไขมันมากชีพจรก็อยู่ลึกก็ต้องกดลึกลงไปหน่อยมากกว่าผิวถ้าลึกแล้วยังมีกำลังอยู่ถือว่าใช้ได้ถ้ามีแล้วตำแหน่งไหนอ่อนถือว่าอวัยวะนั้นอ่อนกำลังนะครับหรือไม่มีพลังงานนี่คือข้างซ้ายนะครับพอข้างขวาปั๊บเราก็จับตำแหน่งเดียวกันคือเอามือข้างขวาเนี่ยคล้องจับไปที่ข้อมือข้างซ้ายตำแหน่งเดียวกันอย่างนี้สิ่งที่เราสังเกตก็คืออะไรครับหนึ่งก็คือเราสังเกตด้านนี้นิ้วชี้เนี่ยเขาก็จะจับตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นปอดปอดมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวนี้โรคโควิดโรคหวัดกระเทือนใช่ไหมครับใช่ค่ะให้ดูว่าหัวใจกับปอดทำงานสอดคล้องกันไหมถ้าเทียบกับซ้ายกับขวานะครับตรงนี้เมื่อกี้ทางซ้ายเป็นตับใช่ไหมครับนะทางขวาตรงนี้จะเป็นม้ามนะและตำแหน่งสุดท้ายตรงนี้อันนี้ม้ามก็เป็นระบบปิดตาความร้อนข้างซ้ายเหมือนกันข้างขวาเหมือนกันแล้วก็ด้านตรงนี้สุดท้ายก็คือตำแหน่งเสมหะด้านขวาหรือกัปผะด้านขวาคือระบบของเหลวด้านขวานะครับตรงนี้ก็จะพูดถึงไตในส่วนของการแพทย์แผนจีนนี่แหละครับที่จะสอนแล้วภูมิปัญญาตรงนี้มันเป็นศิลปะที่จะสังเกตและคนที่จะอธิบายในกลไกแบบแผนปัจจุบันให้ฟังมันสัมพันธ์กันยังไงวิธีการสังเกตชีพจรเนี่ยมันจะอยู่กับเราตลอดชีวิตถามว่าผมใช้อะไรบ้างข้อหนึ่งเลยคนไข้ที่ใช้กัญชาในช่วงวิกฤตกับที่ใช้มอร์ฟีนพอเรารู้ว่าเราไม่ได้วัดตลอดเวลานะจับชีพจรตรงไหนกำเริบหย่อนพิการในระบบต่างๆพอเราจับไม่ใช่แค่ฟังแต่หัวใจแต่เรารู้ว่าคนใช้กัญชาความดันตกหัวใจเต้นเร็วแต่คนใช้มอร์ฟีนซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลติดเตียงเหมือนกันนี่แหละก็จะตรงกันข้ามกันก็คือความดันสูงขึ้นหัวใจเต้นช้าถ้าใช้นานๆตรงกันข้ามกันคนที่เขาจะใช้กัญชาเพราะมอร์ฟีนไม่มีใครเมื่อก่อนเป็นฝิ่นวัดน้ำหนักได้ใช่ไหมแต่พอมันเป็นสารสกัดมอร์ฟีนเราไม่สังเกตอย่างอื่นได้หรอกนอกจากสังเกตการจับชีพจรกับความดันโลหิตที่คอยสังเกตแล้วก็ระบบประสาทพอใช้มอร์ฟีนนานๆกดการทำงานของหัวใจนะครับแต่ถ้าเราใช้กัญชามันจะลดการติดมอร์ฟีนลงนี่คือผู้ป่วยใกล้ติดเตียง
แต่เรายังสังเกตไปมากกว่านั้นอีกว่าใช้กัญชาเกินพอดีแล้วหรือยังเป็นต้นนะครับซึ่งต้องพูดกันยาวไว้เตรียมเอาไว้ในหลักสูตรแต่ว่าเริ่มสมัครตั้งแต่วันที่1กันยายนหมดเขต6ตุลาคมแล้วก็รับจำนวนจำกัดจริงๆตั้งเป้าว่าบุคคลภายนอกนะครับในภายในเขาเตรียมฟื้นฟูพลยาให้กับบุคลากรภายในแล้วก็ในคลินิกของแพทย์แผนตะวันออกบรังสิตจะบอกว่ารับภายนอกตั้งเป้าประมาณ20คนเท่านั้นเองนะไม่เยอะนะครับเพราะว่าเราจะฝึกปฏิบัติแต่ว่าจะอบรม11สัปดาห์นะครับเริ่มเรียนวันที่20ตุลาทุกวันศุกร์ไปเรื่อยๆนะครับเต็มวันเช้าบ่ายแล้วก็ถ้าสมัครหลังวันที่22กันยายนราคาจะ 64,000 นะครับแต่ถ้าสมัครตอนนี้จะราคา 48,000 ต้องรีบเลยค่ะ 48,000 นะครับแล้วก็สมัครเลยด้วยการสแกนตรงนี้ครับได้เลยครับค่ะนะทีนี้มันมีข้อพิเศษแถมมาครับค่ะจริงๆเขากำลังชั่งใจว่าผมควรจะบอกไหมกรณีเป็นศิษย์เก่าค่ะมรังสิตโอ้โหเช่นจบแพทย์แผนตะวันออกไปแล้วจะมาเรียนหรือเรียนในหลักสูตรไลฟ์สไตล์เมดิซีนกับสถาบันแพทย์บูรณาการที่เป็นเครือข่ายเรานะครับน้ำมันหอมระเหยกี่รุ่นก็สุดแท้แต่รวมถึงอาหารด้วยศิษย์เก่าทั้งหลายเลยศิษย์เก่าทั้งหลายจะได้สิทธิ์ลดราคามากกว่านี้โอ้แต่ต้องไม่เกิน22กันยายนนะครับค่ะรีบสแกนเลยค่ะครับสิทธิ์ของศิษย์เก่านะคะครับเวลาหมดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับหมดแล้วค่ะอาจารย์เดี๋ยวครั้งหน้ากลับมาเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมได้ครับหลักสูตรดีๆนะคะอยากให้ทุกคนมาเข้าร่วมกันครับขอบคุณอาจารย์มาเทพค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมนเนเจอร์